สวัสดีครับเช้าวันนี้ผมอยู่ที่มหาดไทยทาราโฮมสเตย์นะครับอยู่ที่โป่งกระทิงราชบุรีครับตรงนี้เรียกว่าอ่างเก็บน้ำห้วยท่าเคยโครงการของในหลวงโครงการของพ่อนะครับที่เห็นนี่คือเป็นเทือกเขาเรียกว่าเทือกเขาตนาวสีอีกฝั่งก็จะเป็นติดกับพม่าเข้ามาไกลพอสมควรครับวิวสวยมากนี่คือมหาดไทยทาราโฮมสเตย์นะครับสวยมากครับสุดยอดเช้าวันนี้อากาศประมาณ19องศาเมื่อคืนเฉลี่ยประมาณ20องศานี่พอดีเจ้าของกำลังตัดหญ้าเจ้าของใจดีมากดูแลอย่างดีเลยครับตรงนี้เต็นท์ผมครับวันนี้ผมเป็นลูกค้า VIP ครับมาคนเดียวเลยโอ้โหใจชอบมากกางเต็นท์คนเดียวครับปกติที่นี่อย่างคืนนี้ก็น่าจะเต็มแล้วล่ะคืนนี้คืนตรงยาวเลยเต็มเลยผมเลยต้องรีบมาก่อนชอบบรรยากาศเงียบสงบกลางคืนหลับสบายหนาวมากกำลังเก็บของจะไปสวนผึ้งต่อครับตรงนี้อยู่ห่างจากสวนผึ้งประมาณ30กิโลกว่าโอเคงั้นแค่นี้ก่อนนะครับให้ชมวิวสุดท้ายโอ้ยสวยเลยสวรรค์เลยขอบคุณครับสวัสดีครับ